ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะเราจะมาสอนการใช้งาน Sony Vegas การเจาะพื้นหลังที่เป็นพื้นหลังสีเขียวหรือว่าสีฟ้านะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นเปิดโปรแกรม Vegas Pro ขึ้นมาในหน้าจอของผมจะเป็นเวอร์ชัน20นะถ้าของเพื่อนๆเป็นเวอร์ชันต่างไปก็ไม่เป็นไรหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเปิดมาก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเลยเราไปตั้งค่าโปรเจกต์กันก่อนนะครับโดยมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้ามาก็จะมีเทมเพลตให้เลือกในตัวอย่างผมเลือกเป็น Full HD ก็คือ 1920x1080 นะครับ Bitrate ก็ตามเทมเพลตเลยนะเป็น 29.9 กดโอเคไปนะก็เป็นการตั้งค่าโปรเจกต์เสร็จสิ้นต่อไปเราไปเอาไฟล์ที่เราจะใช้ขึ้นมานะไฟล์ผมเตรียมไว้แล้วนะสองตัวนี้ลากมาใส่ตรง Project Media นะครับก็จะได้ไฟล์2ไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ตัวหนึ่งเป็นไฟล์พื้นหลังนะครับสีเขียวตัวนี้ผมได้มาจาก YouTube นะอีกตัวเป็นฉากหลังที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับมาไม่เสียเวลาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นเราเอาพื้นหลังมาก่อนนะโดยลากไฟล์มาวางที่ไทม์ไลน์นะครับโปรแกรมจะขึ้น Dialog ถามนะครับว่าไอตัวไฟล์ที่เราลากมาเนี่ยมันไม่ตรงกับขนาดของโปรเจกต์ที่เราตั้งเราจะเปลี่ยนขนาดโปรเจกต์ไหมเปลี่ยนเทมเพลตไหมกรณีนี้ผมไม่เปลี่ยนนะกด No ไปก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับเรามาลองเล่นกันดูเป็นลักษณะนี้นะครับที่มันกระตุกไม่ต้องตกใจเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงเรามาปรับตรงนี้นะครับตรงพรีวิวเลือกเป็น half ก็ได้ความคมชัดครึ่งนึงลองเล่นดูเรียบสมูทละอันนี้เป็นพื้นหลังนะครับที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ต่อไปเมื่อเราเอาพื้นหลังมาแล้วเราก็จะเอาไฟล์ที่เป็นบุคคลที่เราถ่ายเป็นพื้นหลังมาเนี่ยมาเพิ่มเข้าในทำลายนะครับโดยมาที่ขวาที่ตัวทำลายนะครับเลือกเป็น insert video track นะครับเพื่อเพิ่มแทร็กว่างขึ้นมาจากนั้นลากไฟล์วิดีโอตัวนี้ลงมาใส่ในทำลายวางส่วนไหนก็ได้ตรงกลางก็ได้นะครับวางแบบนี้ก็จะได้ไฟล์วิดีโอขึ้นมาลักษณะนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเราจะลากเข้ามาให้มันเริ่มต้นที่00ครับเวลา00ลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันลักษณะมันจะประมาณไหนอันนี้หน้านี้พื้นหลังอันนี้พอเพิ่มคนเข้ามานะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วมาดูเอฟเฟคตัวที่มันจะเปลี่ยนพื้นหลังกันเลยที่มันจะเจาะพื้นหลังนะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่สีเขียวเราใช้สีอื่นได้ไหมเป็นสีอื่นได้ครับแต่เงื่อนไขคือมันต้องเป็นสีที่คอนทราสต์ตัดกับบุคคลนะครับเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นต้นแต่ถ้าเป็นสีขาวสีขาวได้ไหมสีขาวมันจะทำได้ไม่ค่อยเนียนเพราะอะไรเพราะว่าสีขาวจะไปใกล้เคียงกับสีผิวของคนนะครับบางคนผิวขาวผิวเหลืองอมขาวอย่างนี้เวลาเราเจาะพื้นหลังผิวของเราก็จะทะลุไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ได้ผลค่อนข้างดีก็จะเป็นพื้นหลังสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินนะที่ผมเคยเห็นเขาทำกันครับเรามาต่อกันเลยนะขั้นตอนต่อไปมาที่แท็บวิดีโอ FX ตัวนี้นะครับจากนั้นในช่องค้นหาก็จะเจอเอฟเฟกต์เยอะแยะเลยนะครับเราพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้พิมพ์ว่าคีย์ก็จะเจอตัวโครมาคีย์เราทำการเลือกที่เป็นกรีนสกรีนนะครับลากเอฟเฟกต์ตัวนั้นลงมาวางที่แทร็กวิดีโอของเราที่เป็นพื้นหลังสีเขียวปล่อยเมาส์นะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้จะเห็นว่ามันยังไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นะครับให้เราทำการปิดตัวเอฟเฟกต์ไปก่อนเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม
ตรงนี้นะสี่เหลี่ยมเล็กๆคลิกไปเลยเพื่อปิดเอฟเฟกต์นะครับจากนั้นคลิกตรงแถบสีเขียวตรงนี้เพื่อมาคัสตอมสีให้มันตรงกับสีพื้นหลังของเรานะคลิกที่ตัวดูดสีตรงนี้เอามาดูดสีตรงใกล้ๆกับผิวหน้าของเรานะครับประมาณนี้ปึ้งสังเกตว่าแถบสีตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นสีเดียวกันกับสีของพื้นหลังชิ้นงานของเรานะครับโอเคกลับมาคลิกที่หน้าต่าง FX ของเราต่อนะครับพอเราเลือกสีเสร็จแล้วเราให้เรามาเปิดตัวเอฟเฟกต์ดังกล่าวนะจากนั้นให้ทำการตั้งค่าลักษณะนี้นะครับตัว low threshold มันจะก็ยังช่วยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะให้เราเลื่อนไปทางซ้ายสุดเป็น0นะครับจากนั้นมาที่ high threshold นะครับค่อยลดลงมาเห็นไหมเห็นไหมสังเกตที่ผมเริ่มมาแล้วแต่ถ้าเราปรับไปทางซ้ายเยอะไปมันก็จะไม่เนียนนะครับให้เราค่อยๆเลือกดูหาจุดสมดุลนะครับผมลองที่ประมาณนี้ก่อนถัดไปตัวเบลอเมาส์เบลอเมาส์ก็หมายถึงเส้นขอบเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะเส้นขอบตัวคนเห็นไหมถ้าเราปรับเบลอเยอะวิดีโอมันก็จะไม่คมชัดไม่ค่อยเนียนนะผมแนะนำค่าที่พอดีนะประมาณนี้ 0.05 ก็ได้ประมาณนี้ขอบมันจะสมูทนิดนึงนะเดี๋ยวเราลองเล่นวิดีโอดูก่อนว่ามันได้หรือยังมันค่อนข้างเนียนหรือยังผมกลับมาที่วิดีโอหน้าต่าง FX ยังเปิดอยู่นะยังเปิดค้างไว้อยู่เดี๋ยวลองเพลย์ดูนะผมว่าประมาณนี้ไหมเริ่มได้แล้วนะเดี๋ยวผมลองปรับตัวไฮโชว์นิดนึงเดี๋ยวผมลองเพลย์ก่อนมันกระตุกนะที่มันกระตุกไม่ใช่อะไรเพราะว่าเครื่องผมมันหน่วงมาปรับตรงนี้ตรงพรีวิวก็พรีวิวเลือกเป็นเป็นฮาร์ปแล้วไม่ไหวใช่ไหมก็ต่ำลงเป็นควอเตอร์เลยควอเตอร์ไปเลยแล้วก็เพลย์สมูทแล้วเล่นสมูทแล้วแต่ว่าภาพมันจะไม่ค่อยคมชัดไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่การพรีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างนะแต่ตอนเรนเดอร์มันตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคถ้าเราปรับพอใจแล้วเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับปิดไปได้เลยก็เป็นการเสร็จสิ้นนะผมว่าได้ประมาณนี้แหละต่อไปก็เป็นเรื่องของการตัดต่อเพิ่มเติมแหละว่าจะเอาพื้นหลังยาวแค่ไหนเอาเสียงอะไรมาใส่นะเดี๋ยวผมลองเพลย์ให้ดูเพลย์จนจบให้ดูอีกทีนึงผมว่าเนียนแล้วล่ะใช้ได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการเรนเดอร์ไฟล์นะเดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครติดขัดตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมกลับมาตอบหรือว่าจะทำคลิปเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้สวัสดีครับ